วิธีการเปลี่ยนนะครับจาก YouTube Studio แบบเบต้านะครับเป็นแบบคลาสสิกนะครับง่ายเลยนะฮะก่อนอื่นเข้าไปที่ YouTube Studio Beta ครับจากนั้นนะครับให้ไปคลิกที่เมนูการตั้งค่านะครับเลือกเปลี่ยนนะครับคลิกจากเบต้าเป็นแบบคลาสสิกนะครับตรงนี้นะกดบันทึกครับหลังจากนั้นครับไปที่ไอคอนช่องนะครับเลือกช่องของฉันเลือก Creator Studio นะครับโอเคครับเท่านี้นะครับหน้าของ Studio เราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเบต้าเป็นแบบคลาสสิกนะครับจากแบบเบต้าครับประมาณนี้นะครับ